ซ้ายมือขุนเข่าล่าวิญญาณราชศักดิ์สวรพินขวามือมัดพระเจ้าหนึ่งสยามเกียรติวิเชียรพิกัด126ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินมวยคู่นี้ชกกันเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับสวมกางเกงสีแดงนั้นราชศักดิ์สวรพินนะครับมวยบุรีรัมย์อำเภอนางรองปีนี้อายุ22หันหลังท่านผู้ชมนี่คุณเสยลิถาวรชัยครับคุณเม้งท่าดินแดงลูกพี่ของหนึ่งสยามเกียรติวิเชียรเก่งสีเงินครับหนึ่งสยามนั้นปีนี้อายุ21ครับนักชกจากอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทอายุอนามไล่เลี่ยกันนะครับกางเกงสีแดง22กางเกงสีน้ำเงินนั้น21ราชศักดิ์สวรพินฉายาคือขุนเข่าล่าวิญญาณครับอดีตแชมเปี้ยนเข็มขัด3เส้นครับ115 122และ126ส่วนกางเกงสีน้ำเงินนั้นปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยนรุ่น122ปอนด์มวยหมัดหนักครับเมื่อก่อนมวยเข่าตอนหลังเป็นมวยหมัดต่อยคนอื่นน็อกมาเยอะแล้วก็ฉายาคือหมัดพระเจ้านี่คุณสัมพันธ์นะครับลูกชายของเจวรพินหัวหน้าคณะของราชศักดิ์กางเกงสีแดงก็มาเชียร์อยู่ด้วย1และ2รวมกันครับขึ้นมานี่ผู้ชมในสนามนี้ให้ราชศักดิ์ได้เปรียบ2เท่าครึ่งเลยนะครับเพราะว่าชื่อชั้นกระดูกเหนือกว่าแยะผู้ชมเชื่อครับสูงยาวด้วยครับราชศักดิ์นี่ปล้ำแทงไปยังแทงไม่ได้ครับตอนนี้นี่หนึ่งสยามแกคึกนะครับแกเพิ่งเป็นแชมเปี้ยนนี่แกไม่กลัวใครดูครับราชศักดิ์ทำท่าเดินขู่แล้วครับมวยค่าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่ดูราชศักดิ์เดินครับเดินแบบไม่เกรงใจไม่ได้ให้เกียรติผู้ต่อสู้เลยครับว่าพวกเขาเป็นแชมเปี้ยนเดินแบบไม่กลัวเลยมันจะเยาะเย้ยกันมากไปแล้วดูครับเตะแล้วคาไว้เอายันยันเอาไว้ถีบเอาไว้ดูครับทำมีล่อหลอกวางแข้งสักทีหนึ่งได้เปรียบถึง2เท่าครึ่งครับราชศักดิ์ดูเดินครับเดินดูครับไม่ได้กลัวเลยนะครับเดินเข้าไปหาแบบพื้นๆเลยดูครับราชศักดิ์นี่รู้สึกว่าไม่ให้เกียรติฝีมือของแชมเปี้ยนอย่างหนึ่งสยามเกียรติวิเชียรหนึ่งสยามเมื่อก่อนนี้ชื่อฟ้าลิขิตนะครับแหมชื่อไม่ดีพอเปลี่ยนเป็นหนึ่งสยามเป็นแชมเปี้ยนเลยครับยังดูเหลี่ยมกันอยู่ครับยังจับกันหนึ่งสยามนี่โอ้โหฟันศอกระยะประชิดเลยครับแหมเผลอนี่เอาเลยครับเผลอไม่ได้ครับหมดยกที่สองทำเกรงแขนกันไปเกรงกันมาเผลอฟันศอกปั๊บเลยครับดูครับสอดนายอยู่นะครับราชศักดิ์พยายามจะสอดนายหนึ่งสยามไม่ยอมครับดูครับบีบแขนแล้วเผลอฟันศอกนี่ครับเต็มโหนกแก้มเลยครับมาดูครับแล้วนี่คุณต้อยติงเกียรติวายุพักครับมาสอนหนึ่งสยามบอกว่าไม่ต้องกลัวปั๊บปั๊บนี่เคยเป็นอดีตเทรนเนอร์ของแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับบอกว่ายืนประกบแล้วให้ฟันศอกเลยดีเจสามครับวรพินรังสีกุลพิพัฒน์หัวหน้าคณะของราชศักดิ์ก็มาสอนอยู่หมดยกที่1นั้นราชศักดิ์ได้เปรียบ2เท่าครึ่งแต่ว่าหมดยกที่2เพิ่มอีกครับเป็น3เท่าครึ่งชมกันต่อครับยกที่3กางเกงสีแดงครับอดีตแชมเปี้ยนเข็มขัด3เส้นจากนางรองบุรีรัมย์ได้เปรียบ3เท่าครึ่งมวยเข่าครับฉายาคือขุนเข่าล่าวิญญาณยืนต่างๆทีเพื่อทีเฉียดครับราชศักดิ์วันนี้ชกสบายเหลือเกินครับคงมั่นใจมากครับเจอมวยเรียกว่าต่ำชั้นกว่าจะเห็นแล้วครับหนึ่งสยามหมุนหมุนเข้าเชือกแหมแทงไม่เข้าครับแทงสู้ซะด้วยนะครับหนึ่งสยามแย่งกันสอดไม้หนึ่งสยามนี่ไม่ยอมเลยนะครับแกต้องจับไม้แหมฟันศอกอีกแล้วครับไม่ยอมจับนอกครับไม่ยอมให้ราชศักดิ์ล้วงเข้ามาจับข้างในเอาเข่าอัดหน้าท้องเอาไว้เอาครับราชศักดิ์พยายามคีบแล้วไม่เอาแล้วครับพอคีบมาฟันศอกเลยไม่ให้จับเลยครับว่าดูครับหนึ่งสยามดูครับฟันศอกอย่างนี้คนจับคอก็ไม่กล้าจับเหมือนกันนะครับแหมมือมันว่างครับมือคว้าคอนี่หนึ่งสยามฟันศอกไม่ให้จับเลยครับสงสัยคุณต้อยติ่งจะสอนมาดีวันนี้ดูครับแกไม่สอดนอกครับจับในตลอดเอาละครับเหลือระวังเดี๋ยวโดนสอดอีกแล้วดูครับสอดในไม่ให้สอดครับแกชิงสอดแล้วเราจะสักจับคอไม่ได้ก็ตีลำบากแล้ววันนี้เอาละครับสอดในสอดในดูฟันศอกอีกแล้วครับเอาละครับต่างคนต่างฟันศอกระยะประชิดดูครับไม่ได้จับในเลยนะครับราชศักดิ์ดูหนึ่งสยามแค่สอดในตลอดดันเอาไว้เอาครับมีศอกระยะประชิดด้วยกันทั้งคู่ล้ว
งแล้วครับจะจับคอจับได้ไหมหนึ่งสยามเกรงแขนไม่ให้จับครับเจอมวยเข่านี่แหมถ้าจับเก่งๆนี่ต้องเกรงแขนให้ดีครับถีบเอาไว้ฟันยางขี้เกียจอมแล้วครับมันจะสักเดินเดินจากคว้าก่อนหนึ่งสยามแกมให้คว้ากับดันแล้วถีบดันแล้วถีบแล้วปัดหมุนดูครับจับนายไม่ได้ครับเราจะสักทำยังไงครับขุนเข่าล่าวิญญาณเอาละครับจะถีบที่ไม่ได้ดูครับว้าลูกนี้กระตุกด้วยร้ายกาจจริงๆกระตุกราชศักดิ์เสียหลักเลยนะครับตบแล้วหมุนถีบอีกครับไม่ให้เข้าใกล้ว้าวันนี้หนึ่งสยามมาจังหวะฝีมือครับสงสัยทบทวนตำรากันมาอย่างเนี้ยจริงๆวันนี้ราชศักดิ์คว้าได้ไหมแม่คุณแม้งครับคุณแม้งเกรงแล้วคุณแม่งนี่ชื่อจริงว่าวิเชียรบูรณะอนันต์นะครับก็เกียรติวิเชียรก็หนึ่งสยามเกียรติวิเชียรก็คือเกียรติของคนนี้และกระบวนการโอ้ยพุกขวาเข้ากรามหมดยกที่สามว่าแฟนมวยปรบมือชอบใจมวยเราโอ้โหคุณต้อยติ่งขึ้นให้น้ำเองเลยครับดูครับราชศักดิ์เหน็บเข่าแต่จับนายไม่ได้นะครับดูครับฟันศอกอีกแล้วครับเข้าคิ้วขวาเลยนะครับเผลอไม่ได้ครับเผลอแกฟันศอกวางแข้งด้วยศักดิ์ก็ยังเดินเหมือนเดิมครับแทงครับโกงตัวหนีซะอีกครับดูครับพุกลูกนิ้มแหมเตี้ยเลยนะครับคุณแม่งมาแล้วครับบอกว่าคอยดักแทงแล้วฟันศอกมากคุณแม่งสอนครับนี่คุณสัมพันธ์ลูกสาวไอ้ลูกชายครับของเจ๊สามก็มาสอนบอกให้คีบคอบอกราชศักดิ์ให้คีบคอหมดยกที่3ครับสถานการณ์ของ1สยามกระเตื้องขึ้นครับไม่ได้เป็นรองเลยครับก็ผู้ชมบอกว่าแหม3ยกมานะดูเหมือนว่าจะเป็นต่อซะด้วยซ้ำแต่ยังเชื่อกระดูกของราชศักดิ์ก็ยังให้ราชศักดิ์ได้เปรียบแต่ว่าน้อยลงมาครับเหลือแค่ครึ่งเท่าตัวชมกันต่อครับยกที่4กางเกงสีแดงนะครับยังไม่ชนะเลยนะครับแต่ว่าผู้ชมก็มั่นใจว่ากระดูกดีกว่าให้ได้เปรียบครึ่งเท่าตัวครับจาก3เท่าครึ่งครับเหลือครึ่งเดียวนั่นเองชมกันต่อครับราชศักดิ์เริ่มจะมีแววกังวลแล้วครับต้องคิดแล้วเพราะว่าทำอะไรไม่ถนัดเหลือเกินเพราะว่าหนึ่งสยามแกหมุนแกปัดแกแทงแกดักดูครับแกไม่ให้จับคอด้วยครับเดินโดนเจาะยางเอาแล้วครับวางราชศักดิ์นั้นตัวใหญ่กว่าก็เลยวันนี้ต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับยืนแยบกวางแข้งไถไหมไถไหมเข่าเชือกกัดล้มลำบากแล้วครับเหน็บเข่าสอดในราชศักดิ์แทงแม่แทงวันนี้สวยครับแม่แต่ว่าหนึ่งสยามแกดูครับก้มหน้านี่เอาหน้าผากอัดหน้าอกของราชศักดิ์ไว้บ่อยๆก็เมาแล้วครับคุณสัมพันธ์สั่งราชศักดิ์ว่าเดินหน่อยเดินหน่อยโดนทีอีกแล้วดูครับจะเข้าไปยังไงครับแม่แกราชศักดิ์นี่จะเก่งมากในวันที่พุทธล้อเหล็กมาเป็นติวเตอร์นะครับวันไหนไม่มีพุทธล้อเหล็กแล้วแกทำอะไรไม่ค่อยได้ครับเพื่อนงุ่มงามไปเลยครับเทรนเนอร์นี่มีส่วนสำคัญครับเอาครับปล้ำฟัดไม่มีพุทธนี่ราชศักดิ์แกจะคว้าอยู่อย่างเดียวครับเดินคว้าป้าไม่ได้ก็รับไปนะครับดูครับวันนี้ก็จะคว้าอีกแล้วครับอาวุธนำไม่มีพุทธไม่ขึ้นมาจากเมืองตรังราชศักดิ์ก็แย่หน่อยยุคตอนที่รุ่งมันพุทธล้อเหล็กขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นครูสอนพิเศษมาปวดเข้มหรือมาเตวนะครับราชศักดิ์ก็มีหลายอย่างแต่ว่าพอไม่พอห่างครูหน่อยห่างติวเตอร์หน่อยก็ออกมาเหลี่ยมเดียวครับจะคว้าเด้งแทงพอเด้งคว้าไม่ได้ก็ลำบากครับเอาครับขีบได้ไหมเอาครับเหน็บทีหนึ่งดูไม่กลัวครับหนึ่งสยามชักไม่กลัวครับเด้งสู้ซะด้วยครับเข่าสู้เข่าแล้วไม่กลัวขุนเข่าล่าวิญญาณซะแล้วครับดูครับสอดในไม่ให้จับคอครับจับแขนเดียวก็ตีลำบากครับดูครับราชศักดิ์เอาเข่าอัดหน้าขาดูครับโดนอัดหน้าขาก็ทำไม่ได้วางก็แปะเตะเบาเหลือเกินครับภาษามวยเรียกว่าเตะสุนัขยังไม่ร้องแบบนี้ชักจะเรียวแรงชักน้อยยืนเท้าตายซะแล้วราชศักดิ์อยากล่อหลอกโดนแข้งเอาครับเตะขวาต่อยขวาโดนแทงอีกแล้วโอ้โหสองดอกดูครับเตะเชือกซะอีกเตะเชือกนี่กรรมการไม่ให้คะแนนนะครับเอาครับแทงได้สองดอกสวยครับดูครับหนึ่งสยามสู้เข่าดูเนี่ยดูครับไม่กลัวขุนเข่าล่าวิญญาณเลยมวยนี่พอชกโอ้ยฟันสองลูกนี้เกือบหล่นมีหลายอย่างครับหมดยกที่4กรรมการบอกขอเข่าด้วยคนเข่าแยกนะครับไม่ใช่เข่าด้วยดูครับวางแข้ง
งแกก็ยกบังอยู่นั่นแหละครับเตะก็ไม่เข้ายืนยับรบกวนเอาไว้ทิ่มหมัดวางแข้งนี้ได้แต่ว่าโดนไถครับโดนไถนาครับแทงสักทีหนึ่งเหลือขาเดียวก็ลำบากหน่อยลูกนี้ครับแหมแทงซ้ายแล้วแทงอีกทีครับกระเด้งเลยครับดูครับแล้วถีบวันนี้หนึ่งสยามชกดีนะครับแก้กันเก่งแล้วก็ลักษณะมันเตรียมตัวมาดีมากครับราชสักก็ได้เหมือนกันครับดอกนี้ก็ได้ครับหมดยกที่4ครับราชสักได้เปรียบ2เท่าครึ่งครับเอาละครับคุณต้อยติ่งบอกสู้เข่าเลยยกนี้สู้เข่าดู4ยกราชสักก็ไม่ได้เหลื่อมอะไรนักหนานะครับดูเหมือนว่าทางฝ่ายของหนึ่งสยามจะดีกว่าซะด้วยซ้ำแต่ว่าผู้ชมในสนามครับหมดยกที่4ให้กางเกงสีแดงครับได้เปรียบ2เท่าครึ่งชมกันต่อครับเป็นต่อ2เท่าครึ่งนะครับกางเกงสีแดงยกสุดท้ายครับดูแล้วก็ไม่ได้เหนือกว่าเท่าไหร่ครับแต่ผู้ชมก็ยังเชื่อในความเป็นราชศักดิ์อยู่นะครับเชื่อกระดูกมวยว่ายก5จะเร่งผ่านสบายดูครับนี่เป็นยกที่5ยกสุดท้ายสยามเขี่ยต่อยติ่งสั่งให้สู้เข่าแล้วราชศักดิ์ไม่เดินครับปากข้างล่างนั้นต้อยติ่งนะครับคุณเม้งท่านแดงก็ตัวใหญ่อยู่ข้างล่างครับล่ำราชสักว่าไงเอาครับเข่าช้าหน่อยเอาครับสู้เข่าต้อยติ่งสั่งหนึ่งสยามเก่งสิงเงินให้สู้เข่าแล้วล่ำสู้แล้วครับเตี้ยกว่านะครับแต่สู้ครับแหมแชมเปี้ยนกลัวได้ยังไงครับเขานั้นอดีตแชมเปี้ยนเอาเข่าอัดหน้าขาเอาแข้งเอาแล้วครับแทงราชสักเอาเข่าบังไว้ครับไม่แทงครับกรรมการเห็นว่าทำอะไรไม่ได้แยกออกมานี่เป็นยกสุดท้ายครับเดินแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมในเวทีผู้ชมถึงให้ราชสักได้เปรียบ2เท่าครึ่งดูไม่ได้เปรียบเลยนะครับหรือว่าเชื่อในความเป็นราชสักบังไว้แล้วครับเอาเข่าบังไว้ไม่ให้เข่าครับแทงแล้วแทงแล้วเอาแล้วครับแทงแล้วเชียร์ก็เชียร์แล้วครับเริ่มจะเชียร์ราชสักเชียร์ทางมุมน้ำเงินแล้วนะครับกวักมือมาทางมุมน้ำเงินแล้วล็อกใต้เอวแล้วใต้ปีกใต้เอวเอาครับแทงเข่าไม่กลัวเข่าครับดูครับตัวเตี้ยแต่ว่าอาศัยความเตี้ยให้เป็นประโยชน์กับซอยเข่าเรียกเสียงเชียร์นี่แหละครับตีไม่แรงแต่ได้เชียร์ได้เฮครับหมดยกสุดท้ายมาหนึ่งสยามมั่นใจครับว่า1 2 3 4 5ผมก็ตอดมาเรื่อยนะครับทำไมให้ผมเป็นรองครับดูครับกรรมการจะออกทางไหนครับดูแล้วไม่ได้เป็นรองแต่ว่าแหมราคาในเวทีเป็นรองครับกรรมการรับใบให้คะแนนออกทางไหนครับออกทางไหนครับออกทางน้ำเงินครับหนึ่งสยามเกียรติวิเชียรครับแหมราชสักเป็นต่อจนแพ้ครับอย่างนี้